สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำโปรเจกต์สำหรับมือใหม่นะครับที่อยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกฝนกันนะครับพอดีว่าเมื่อวานนี้ที่ผมเนี่ยทำวิดีโอสอนวางโครงสร้าง HTML ใช่ไหมครับก็มีบางคนนะครับที่อยากจะให้ผมเนี่ยแนะนำนะครับโปรเจกต์ที่สำหรับคนที่แบบเขียน HTML CSS ได้แล้วนะครับแล้วอยากจะเริ่มลงมือสร้างหน้าเว็บขึ้นมาเองอยากจะลองฝึกดูอะไรแบบนี้นะครับแล้วคิดโปรเจกต์ไม่ออกนะครับจริงๆคำแนะนำของพี่ก็คือเราสนใจอะไรเราก็เริ่มทำได้เลยนะครับแต่ว่าใครที่คิดไม่ออกจริงเนี่ยเดี๋ยวมาดู7โปรเจกต์ตัวนี้ที่พี่จะมาแนะนำให้ดูนะครับโอเคก็ตรงนี้ขอบคุณบทความนะครับจากคุณเอฟิกนะครับผมโอเคนะฮะก็มาดูกันนะครับ7 projects to practice HTML and CSS skills for beginners นะครับก็มาดูกันนะฮะโอเคโปรเจกต์ตัวแรกเลยนะครับก็คือมันจะมีชื่อว่า attribute page นะฮะใครที่ไม่รู้ว่า attribute page คืออะไรก็คือเอาง่ายๆอย่างเช่นเรามีใครสักคนที่เราชอบอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราต้องการที่จะชื่นชมเขาหรือว่าแบบทำเป็นหน้าเว็บเพจเขียนประวัติเขานะครับสิ่งที่เขาทำอะไรเงี้ยก็คือสร้าง attribute page ขึ้นมานะครับอย่างเช่นเนี่ยดร. Norman นะครับเขาก็จะมีการใส่เป็นชื่อนะครับมีส่วนนี้ส่วนด้านบนนะครับมีใส่รูปภาพแล้วก็อาจจะเป็นข้อความอะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่เราต้องการเลยนะฮะซึ่งตรงนี้แน่นอนครับว่าการสร้างหน้าเว็บใช้ HTML CSS นะครับหรือใครจะใช้ JavaScript เข้ามาช่วยด้วยก็ได้นะครับผมโอเคนะครับก็เรียบร้อยนี่คือโปรเจกต์แรกนะครับเป็น Tribute Page นะฮะส่วนต่อไปก็คือโปรเจกต์ที่2ครับจะเป็นSurvey Form นะครับตรงนี้ก็นะครับเราเนี่ยสามารถใช้ HTML นะครับในการสร้างพวกฟอร์มหรือว่า input ต่างๆตามนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ CSS เนี่ยในการตกแต่งเห็นไหมฮะก็จะเนี่ยทำเป็น survey form ขึ้นมานะครับเป็นแค่หน้าเว็บก็ได้นะครับอาจจะบางคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องของการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลอะไรเงี้ยก็สร้างหน้าเว็บขึ้นมาแล้วก็ลองไปเรียนรู้เพิ่มเติมดูนะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะบันทึกข้อมูลจากฟอร์มเนี่ยลงไปในฐานข้อมูลเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างแน่นอนครับเรื่องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลใช่ไหมครับแล้วก็การเก็บข้อมูลจะมีกี่ฟิลบ้างเนี่ยตามนี้นะครับก็จะมีฟิล name email อายุนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยก็ว่ากันไปนะครับก็ตามนี้นะครับผมสำหรับโปรเจกต์ตัวที่2คือ survey form นั่นเองนะครับผมโปรเจกต์ตัวที่3นะครับทุกคนก็คือจะเป็นการ build a product landing page นะฮะตรงนี้นะครับก็อย่างเช่นเราเนี่ยทางบ้านใครอาจจะมีแบบครอบครัวทำธุรกิจนะครับอาจจะขายของขายอุปกรณ์อะไรสักอย่างเนี้ยเราก็ลองฝึกเล่นๆก็ได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะไปสร้างหน้าเว็บเนี่ยเป็น product landing page ก็คือเป็นหน้าเว็บ landing page หน้าเดียวนะครับแล้วก็หน้านั้นอาจจะมีพวก product ที่เราขายใช่ไหมอาจจะเป็นหนังสือเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการเนี่ยก็ลองมาสร้างเป็นหน้าเว็บ landing page ดูนะครับก็มีการเนี่ยใส่เมนูนะครับใส่ตัวรูปภาพ product ของเรานะครับด้านซ้ายมีรายละเอียดอยู่ด้านขวาอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ลิงก์ต่างๆอย่างเช่นใครที่ต้องการจะสั่งซื้อก็ใส่ลิงก์นะครับทำปุ่มก็ให้ลูกค้าเนี่ยกดเข้ามาใช่ไหมครับลิงก์เข้ามาที่อย่างเช่น LINE นะครับหรือว่า Facebook Fanpage อะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยเราก็คือสร้างด้วยจินตนาการของเราเลยนะครับใครที่ไม่เก่งเรื่องออกแบบตรงนี้เราอย่าลืมครับว่าเราอ่ะมี Google นะครับเราไม่รู้เรื่องอะไรเราก็เซิร์ชได้เลยนะครับอย่างเช่นเราไม่รู้ว่าเราจะออกแบบหาตัวอย่างยังไงก็ลองไปเซิร์ชดูครับอย่างเช่นเว็บดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ลองเซิร์ชเข้ามาคือเราต้องรู้จักการเรียนรู้นะครับด้วยตัวเองด้วยนะอย่างเช่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าการที่เราจะออกแบบ landing page นะครับเราควรทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็มาดูเนี่ยหน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับก็ฝึกกันไปนะครับผมโอเคนะครับสำหรับตัวโปรเจกต์ที่3ตามนี้นะครับโปรเจกต์ตัวที่4นะครับทุกคนก็คือจะเป็นการ build a technical documentation page นะครับซึ่งตรงนี้มันคืออะไร document page ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ดูหรือว่าเรียนรู้นั่นแหละนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเว็บไซต์อย่างเช่น W3School เนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น document เว็บไซต์เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีเมนูเนี่ยให้เราเลือกอยู่ด้านซ้ายพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะมีเมนูเนี่ยเป็นเนื้อหาบทเรียนต่างๆเนี่ยนะครับนี่แหละก็คือเป็นอะไรฮะ technical documentation page นั่นเองนะครับเนี่ยเป็นเว็บไซต์ tutorial หรือว่าถ้าเกิดจะให้เป็น document จริงๆก็อย่างเช่นอาจจะเข้ามาดูที่ view ก็ได้นะครับเว็บไซต์ view เนี่ยคือมาดูตัวอย่างนะครับเนี่ยมาดูที่ในส่วนของ learn นะครับมาที่guide ละกันนะฮะเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับเว็บไซต์ที่เขาเป็นแบบ
document ก็เนี่ยครับตรงนี้มาดูได้ว่าเขาเนี่ยดีไซน์อะไรกันยังไงนะครับก็คือลองใช้ไหวพริบนะครับในการเซิร์ชหาคีย์เวิร์ดอะไรต่างๆเนี่ยผมแนะนำว่าใช้เป็นคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ายังไงข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับถ้าทุกคนจะเรียนรู้เนี่ยแน่นอนว่ามันมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับยังไงก็ต้องฝึกนะครับเพราะว่าเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะฮะต่อไปครับถัดมาก็คือจะเป็นการ build a personal portfolio web page นะครับแน่นอนอันนี้ครับเป็นผมว่าเป็นโปรเจกต์แรกๆเลยที่ผมอยากให้ทุกคนทำก็คือตัวเราเองนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเรานะครับเราก็สร้าง personal portfolio website ขึ้นมาก็เป็น landing page ก็ได้เป็นหน้าเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยใส่ข้อมูลตามนี้เลยนะครับใครยังไม่รู้อีกว่าจะดีไซน์แบบไหนก็เหมือนเดิมครับมาที่ Google แล้วก็พิมพ์ว่าportfolio landing page อะไรก็ว่าไปlanding page นะฮะเนี่ยก็มาดูดีไซน์นะครับว่าเราควรจะออกแบบยังไงเนี่ยเราชอบดีไซน์แบบไหนเราก็ทำตามคือเอาง่ายๆว่าตอนเริ่มต้นน่ะเราอาจจะลอกไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเรียนรู้ไงนะครับและเราลอกเพื่อเรียนรู้เราลอกว่าดีไซน์เขาเป็นอย่างนี้นะหรือเราอาจจะลอกนิดหน่อยแล้วก็มาปรับปรุงนะครับลองคิดเองก็ได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมก็มีตัวอย่างเยอะแยะเลยนะครับผมโอเคนะฮะต่อไปครับก็คือจะเป็นการสร้าง google.com page นะฮะอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็สามารถฝึกได้เหมือนกันนะครับก็คือใครไม่รู้ดีไซน์นะฮะก็เข้ามาที่ google เหมือนเดิมครับก็แค่พิมพ์มาที่ google ใช่ไหมนะครับเนี่ยหน้าแรกของเขานะครับเราก็ลองมาดูว่าเราจะสร้างหน้าเหมือนของ google เนี่ยนะครับก็ลองมาลอกดีไซน์เขาเลยนะครับเนี่ยผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่ง่ายเลยในการทำหน้าเว็บ google เนี่ยนะครับผมตามนี้นะครับสุดท้ายเลยอาจจะเพิ่มความยากไปนิดนึงนะครับก็คือจะเป็นการทำหน้า google เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นหน้า search result page นั่นเองนะครับตรงนี้เราลอกข้อมูลหน้าเว็บเหมือนของเขาเลยเราอาจจะ search อะไรอ่ะเป็น reactแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ลอกว่าเขามีในส่วนของโลโก้ตรงนี้นะเซิร์ชตรงนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็ลอกไปอาจจะไม่ต้องเหมือนไปก็ได้คือตามจินตนาการของเราตามความคิดสร้างสรรค์ของเราเลยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมีกรอบทางความคิดนะมันทำให้เราเนี่ยคิดอะไรไม่ออกนะครับดังนั้นเราจะทำอะไรเราก็ทำไปเลยตามที่เราแบบอยากทำก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ7โปรเจกต์ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเคยทำวิดีโอไปหรือยังนะอาจจะเคยทำไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มาเหมือนกับรีโพสต์ในปีนี้แล้วกันปี2021นะครับผมโอเคครับก็สำหรับ7โปรเจกต์ตรงนี้นะครับใครที่เพิ่งเริ่มต้นก็คือเขียน HTML CSS ไปแล้วนะครับแล้วอยากจะลองฝึกฝนก็ตามนี้นะครับจริงๆมันมีโปรเจกต์เยอะมากมายเลยแต่ว่าคือแล้วแต่เราอะครับเราอยากจะทำตัวไหนเราก็เริ่มทำได้เลยนะครับผมแต่แน่นอนว่าโปรเจกต์แรกที่อยากให้ลองทำก็คือเป็นการสร้างนะครับเว็บไซต์ส่วนตัวขึ้นมาเราจะออกแบบดีไซน์ยังไงก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับจินตนาการของทุกคนเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กำลังหาโปรเจกต์นะฮะสำหรับน้องๆที่แบบเพิ่งเริ่มต้นเป็นมือใหม่หรือใครก็ตามนะครับผมยังไงก็ลองเอาโปรเจกต์7ตัวนี้ลองเอาไปฝึกฝนไปทำดูก็ได้นะครับผมโอเคสำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพันธ์เวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ